ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Scary Top List รายการจัดอันดับเรื่องราวน่ากลัวประจำสัปดาห์และ EP นี้นิตาก็มาทำหน้าที่โฮสต์พาทุกคนไปกดโหลด10แอปพลิเคชันสำหรับคนจิตแข็งกันค่ะมาเล่นกันค่ะเอาล่ะหลายคนก็คงสงสัยกันนะสิคะว่ามันต้องจิตแข็งยังไงนะแอปที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แอปธรรมดานะคะเพราะว่าในแอปแต่ละแอปนั้นมันน่าขนลุกเสียวสลังยังไงก็ไม่รู้ค่ะบางแอปนะปิดไปแล้วอ่ะก็ยังตามมาหลอกหลอนเราได้อีกอ่ะถ้ากดไลค์แล้วก็ไปเริ่มกันที่อันดับ10กันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับ10ค่ะกับ RIP VIP ถ้าคุณเป็นคนที่อยากได้รับการแจ้งเตือนบนมือถือทันทีที่มีคนตายแล้วก็ไปโหลดมาไว้เลยนะคะRIP VIP เป็นแอปที่แจ้งเตือนคุณถึงการเสียชีวิตของคนที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นดารานักการเมืองจากทั่วโลกค่ะไม่ต้องรออ่านข่าวหรือไล่ตามหาดูทางโซเชียลมีเดียใดๆมันเป็นแอปแจ้งเตือนผู้ตายรายใหม่ที่แบบไปปุ๊บแจ้งปั๊บเลยอะค่ะแต่มันจะไม่น่าขนลุกไปหน่อยหรอคะที่เสียงแจ้งเตือนจากมือถือดังขึ้นมาทีไรนั่นก็อาจหมายถึงว่ามีใครสักคนตายจากโลกใบนี้ไปแล้วอันดับที่9Date Calculator Clock Life Prediction Timer แอปฟรีที่คำนวณเวลาที่คุณจะตายให้ฟรีๆโดยใช้ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงและรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณค่ะแถมยังแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่สามารถยืดอายุไขให้เราตายช้าลงได้อีกด้วยก็นะด้วยเหตุนี้จึงยังไม่เคยมีใครรายงานว่าแอปนี้ทายได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าใครกันล่ะที่จะไม่ทำตามคำแนะนำที่แอปบอกเพื่อให้ตัวเองตายช้าลงใช่ไหมคะแล้วคุณล่ะพร้อมที่จะรู้วันตายของคุณหรือยังมาต่อกันที่อันดับ8ค่ะกับ Scary Sound แอปนี้เป็นแอปที่รวบรวมสิ่งที่น่ากลัวต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเสียงคนสัตว์อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรวมถึงเสียงผีด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถค้นหาสิ่งที่อยากได้ยินหรือจะเลือกตามหมวดหมู่เขาก็จัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแถมยังเอาเสียงเหล่านั้นมาใช้เป็นเสียงเรียกเข้าเสียงแจ้งเตือนเสียงนาฬิกาปลุกได้อีกด้วยนะแต่ถ้าเอาเสียงผีมาเป็นเสียงเรียกเข้าอ่ะใครจะกล้ารับอะคะมาต่อกันที่อันดับ7ค่ะกับ Scary Prank แอปแกล้งเพื่อนที่น่ากลัวนี้มีวิธีทำแบบนี้ค่ะ1เลือกภาพผีที่น่ากลัว2เลือกเสียงผี3ระบุเวลาที่ต้องการให้ผีโผล่มา4กดสตาร์ทแค่นี้เลยจากนั้นก็ส่งมือถือของเราให้เพื่อนดูนู่นดูนี่ไปและเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งเอาไว้ผีก็จะโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอมือถือพร้อมกับเสียงที่น่าสะพรึงกลัวแถมมือถือก็จะสั่นอย่างแรงด้วยค่ะรับรองว่าเพื่อนต้องกรี๊ดแตกแน่ๆเลยส่วนมือถือก็อาจจะหล่นจนหน้าจอแตกแถมถ้าเจ้าของเสียงลืมปิดการตั้งเวลาไว้ก็อาจจะโดนผีหลอกซะเองก็ได้นะคะอันดับที่6 Forgotten Memoriesในเกม Forgotten Memories ค่ะเพื่อนๆจะต้องรับบทเป็น Rose Hawkins คุณแม่ที่ตามหาอีเดนลูกสาวที่หายตัวไป Rose ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบาดแผลเต็มตัวในสถานที่แปลกๆและก็น่าขนลุกที่สำคัญเธอจำอะไรไม่ได้เลยเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่ลึกที่สุดเพื่อจะเปิดเผยความลึกลับเบื้องหลังการสืบสวนที่น่าสะพรึงกลัวค่ะและมันก็ยังผสมผสานเรื่องราวทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งหลายคนค่ะที่เล่นเกมนี้ต่างก็บอกกันว่ามันหลอนมันน่ากลัวนับว่าเป็นเกมสยองขวัญที่คลาสสิกเลยค่ะอันดับที่5 Ghost Hunting Tools แอปนี้ใช้มาตรวัด EMF และการตรวจจับ EVP ในการจับคลื่นพลังของผีค่ะเหมือนเพื่อนๆเนี่ยมีเครื่องตรวจจับผีสไตล์ Ghostbuster ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะมันจะแปลงสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศเป็นคำพูดของมนุษย์ค่ะลองโหลดแอปนี้มาและชวนเพื่อนๆปิดไฟเดินเตะๆไปรอบๆสถานที่ที่น่าขนลุกบางทีมันอาจจะมีเสียงลึกลับอะไรบางอย่างที่เขาต้องการจะสื่อสารกับเพื่อนๆก็ได้นะคะต่อมาที่อันดับ4 Mariam GameMariam Game เป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเด็กผู้หญิงในตะวันออกกลางในศตวรรษที่18ค่ะที่มีความสัมพันธ์กับผีคุณจะต้องนำทางเธอให้พ้นจากการหลงทางนอกจากเสียงเอฟเฟคที่น่าขนลุกภาพหลอนที่อยู่ในหัวเราและการพบเจอผีระหว่างทางแล้วเกมนี้ยังเป็นแอปเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นเช่นมันจะแอบถามคุณว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหน Facebook คุณชื่ออะไรและแอบเอารูปในโซเชียลมีเดียของคุณมาก็ถ้าจะเล่นนะคะก็อย่าหลงกลไปบอกข้อมูลส่วนตัวก็แล้วกันค่ะ
มาถึงอันดับ3กันแล้วค่ะกับ Spirit Board แอปนี้มันก็คืออุยจาบอร์ดนั่นเองค่ะหรือว่าผีถ้วยแก้วของบ้านเรานี่แหละเราสามารถถามคำถามที่อยากรู้กับวิญญาณที่อัญเชิญมาได้โดยการทำให้ห้องมืดจุดเทียนและก็เริ่มถามว่ามีใครอยู่ที่นั่นไหมจากนั้นวิญญาณก็จะเริ่มเลื่อนเพลทค่ะแต่ต้องระวังนะคะอย่าให้วิญญาณโกรธด้วยการถามคำถามที่กวนประสาทนะมิฉะนั้นอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าแอปเนี่ยเขาขึ้นคำเตือนไว้เลยนะคะว่าเนื่องจากกิจกรรมเหนือธรรมชาติไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าวิญญาณจะกลับไปหลังปิดแอปอ้าวมันต้องมีใครไปเจออะไรมาแน่ๆเลยกันเนี่ยอันดับที่2 Horror Show เกมสร้างฆาตกรโรคจิตอัจฉริยะฮะคือฝึกให้เราเป็นฆาตกรโรคจิตเนี่ยนะใช่ค่ะเกมนี้จะให้เราเลือกว่าเราจะเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นฆาตกรโรคจิตและถ้าเพื่อนๆ เลือกเป็นฆาตกรโรคจิตแล้วก็เกมนี้เขาการันตีเลยว่าผู้ที่ชื่นชอบการหั่นเนื้อเฉือนกระดูกจะต้องถูกใจค่ะเพียงแค่ตามหาเหยื่อให้ครบเพราะว่าเนื้อสดๆมากองอยู่ตรงหน้าแล้วจะเฉือนยังไงก็ได้เขามีกราฟิกที่มีเอกลักษณ์สยดสยองแบบขนแขนลุกกันโดยทีเดียวโอ้ยอันดับที่1 Japanese Doll นี่เป็นเกมเลี้ยงตุ๊กตาญี่ปุ่นเธอเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นลายครามที่คุณต้องเลี้ยงเธอให้มีความสุขเล่นกับเธอบ่อยๆเพราะไม่อย่างนั้นตุ๊กตาตัวนี้จะเปลี่ยนไปค่ะเป็นตุ๊กตาที่อาฆาตมันจะอยากกลายเป็นคนจริงๆและมันก็ต้องการแม่ซึ่งแม่นั้นก็คือคุณค่ะหน้าตาของตุ๊กตาจะเริ่มแตกออกและแก่ลงแก่ลงจนหน้าตาคล้ายกับปีศาจและบางตัวโกรธถึงขนาดที่มีหัวงอกเพิ่มออกมาถึง3หัวด้วยกันและเมื่อมันโกรธแล้วต่อให้คุณปิดแอปมันก็จะคอยเฝ้ามองคุณและส่งเสียงกรีดร้องออกมาให้กลับไปหามันค่ะเพื่อนๆจะเลือกแอปพลิเคชันที่น่าขนลุกตัวไหนลองโหลดมาเล่นกันดีล่ะคะใครจิตแข็งก็ลองโหลดมาเล่นกันแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะนิตาพูดเลยว่าไม่กล้าพอจริงๆค่ะจิตอ่อนสุดๆเราฟังสบายใจกว่า 10 แอปพลิเคชันสำหรับคนจิตแข็งที่นิตาเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ทำให้เพื่อนๆคนลุกได้บ้างแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นิตาและรายการ Scary Top List ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะไปละบ๊ายบาย